ชิวาลิลิเตสวันนี้มาทานอาหารญี่ปุ่นค่ะก็ต้องแอบพูดภาษาไทยไม่ชัดนิดหน่อยกลับมาพูดชัดเหมือนเดิมดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะฟังไม่รู้เรื่องนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะเดียอยู่ที่ร้านชินโตรินั่นเองค่ะเป็นร้านอาหารแบบเรียกได้ว่าเหมือนที่นี่เนี่ยเขามีการจัดตกแต่งได้สวยงามมากๆนะคะมีเหมือนเป็นศิลปะแบบโมเดิร์นค่ะแล้วก็ผสมผสานของนิกายเซนด้วยถ้าเกิดว่าเรามองดีๆเนี่ยจริงๆทางเข้าจะเห็นเป็นเหมือนบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่เหมือนมองแล้วมีความสงบมีน้ำหยดลงมาด้วยเนี่ยนะคะก็สื่อเหมือนพลังบางอย่างได้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าเข้ามาปั๊บเนี่ยนะคะโอ้โหเห็นศิลปะของญี่ปุ่นเพราะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นร้านอาหารแบบ Japanese Art Cuisine ด้วยนะคะสวัสดีครับคุณเดียครับอ้าวสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ใครไหนๆก็มาแล้วแบบนี้หน้าตาไม่ได้เป็นโซนเอเชียเลยนะใช่ครับแต่ว่าพอรู้เรื่องอาหารญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะนิดนึงครับเราอยู่ที่นี่เนาะเราก็ต้องได้กินบ้างได้รู้บ้างครับผมเอางี้ดีกว่าเรามาเริ่มเข้าเมนูอาหารกันเลยค่ะครับผมน่าทานมากๆเลยบอกตรงๆเรามาดูของใหญ่ของโตกันเลยก่อนนะครับอันนี้ใช่ไหมครับผมชามใหญ่เบ้อเร่อเลยอันนี้คืออะไรคะซาชิมิรวมครับจะเริ่มจากสีอ่อนก่อนเนาะครับผมอันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือปลาฮิราเมะนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติของเขาจะเป็นยังไงถ้าทานกันแบบสดๆแบบนี้ไม่เคยทานแบบสดอย่างนี้เลยอ่ะคุณเดียรู้ไหมครับว่าร้านอาหารของเรานะครับ 90-95% นำเข้าหมดเลยค่ะตอนที่พูดมาในเนี้ยประเทศไทยไม่มีแน่นอนอยู่แล้วเราคัดสรรคุณภาพมาจากต่างประเทศเลยเพื่อให้รสชาติของเราก็คือว่าเหมือนกับของดั้งเดิมของเขาซึ่งประเทศไทยเป็นสาขาแรกนะครับที่เปิดร้านชินโตริที่ประเทศไทยตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีอยู่ถึง2ที่มีเซี่ยงไฮ้แล้วก็ที่จีนครับผมแซลมอนนี่ของโปรดค่ะคุณผู้ชมเดียขอบอกเลยว่าเดียเป็นคนที่ทานแซลมอนมาแล้วหลายที่มากๆลองมาดูว่าแซลมอนที่นี่เนี่ยจะเป็นยังไงค่ะนี่อร่อยจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเอางี้ดีกว่าเมนูต่อไปเดี๋ยวจานอื่นจะน้อยใจค่ะมาเลยชาฮักจานนี้เมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะมอนนะครับเรียกว่าเทนเดอร์ดาร์กค่ะครับผมเราทำจากอกเป็ดลมควันด้วยชาเขียวเอาไปใส่ลงมาในตัวเป็ดนี่แหละครับเป็ดปักกิ่งเลยนี่ค่ะเนื้อเป็ดนุ่มมากค่ะแล้วก็มันหอมอ่ะเหมือนหอมใบชาใช่ไหมคะที่เมนูสุดท้ายอันนี้คืออะไรคะบีฟคิวครับเนื้อลูกเต๋าหมักราดซอสมะกอกกรัมครับผมค่ะได้ข่าวมาว่าคุณเดียไม่สามารถทานเนื้อได้ใช่ค่ะหั่นให้ผมแล้วกันครับโอ้คุณผู้ชมค่ะแต่ว่าหน้าตาน่าทานมากๆและเห็นบอกว่าเป็นเนื้อออสเตรเลียด้วยสัญชาติเดียวกันเลยใช่ไหมฉันต้องมาหั่นเนื้อชาติเดียวกันเลยเนี่ยไม่ฉันขอโทษนี่คุณเป็นผู้ดูแลทางร้านนะคะให้แขกอย่างดิฉันป้อนอีกแล้วนะคะนุ่มครับเนื้อนุ่มหอมซอสที่หมักกับซอสที่ราดจะเป็นซอสตัวเดียวกันครับเนื้อมันก็จะยิ่งทั้งเข้าข้างในและข้างนอกด้วยอ๋อเป็นซอสตัวเดียวกันเสียดายด้วยจริงๆนะครับที่ไม่สามารถนะครับคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเชื่อเลยว่าถ้าใครทานเนื้อได้เมนูนี้ต้องเด็ดมากจริงๆอ่ะแม้ว่าคุณเดียจะทานเนื้อไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับหุ่นสวยๆแบบนี้นะครับก็ต้องเป็นสลัดเรามาดูสลัดกันดีกว่าว่าจะเหมาะกับคุณเดียแค่ไหนครับนี่อุ๊ยมาแบบเหมือนเป็นแก้วเชคอย่างนี้เลยอะคะเก๋ไหมครับเก๋มากค่ะครับเราจะมาเชคกันให้ดูเลยเหรอสลัดนี้ครับก็เป็นผักรวมนะครับแต่พิเศษที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวยามายโมะเป็นมันมือเสือครับผมมากคุณผู้ชมค่ะเมนูนี้นี่เรียกได้ว่า
ใครๆก็ทานได้สาวๆผู้ใหญ่ก็ได้ถือว่าเหมือนเป็นเมนูที่แก้เลี่ยนได้ด้วยนะคะเพราะว่าน้ำสลัดเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบครีมเพราะฉะนั้นเนี่ยทานได้ไม่อ้วนด้วยนะคะสมุนไพรทั้งนั้นเลยมีขิงมีต้นหอมด้วยนะคะแล้วก็มีตัวออยล์แบบที่ทานแล้วไม่อ้วนก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นจริงๆขนาดขนมนี้นะคะยังมาเป็นชาเขียวเลยใช่แล้วครับอันนี้ชื่อว่ากรีนทีทีรามิสึครับผมค่ะอร่อยมากๆจริงสุดยอดจริงๆถือว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอีกหนึ่งร้านที่แนะนำเลยค่ะคุณผู้ชมอยากทานอาหารที่สดอร่อยแล้วก็เรียกว่าวัตถุดิบเนี่ยไม่ได้เข้าไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนะคะเป็นการนำเข้าเห็นบอกว่าเกือบจะ 100% เลยด้วยสำหรับในร้านนี้นะคะแล้วขนมก็อร่อยมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นคุณชาฮับขาฝากเลยดีกว่าสำหรับชินโตริค่ะร้านอาหารชินโตรินะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือมีสาขาเดียวในประเทศไทยจริงๆนะครับสามารถมาทานได้ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับฝั่งเส้นชั้น18ครับผมร้านเปิดตั้งแต่5โมงครึ่งถึงตีหนึ่งนะครับก็อยากจะให้ลองมาทานกันแล้วก็บุ๊กล่วงหน้าด้วยมาที่เบอร์นะครับ02-109,000นะครับแล้วก็จะได้พบกับอาหารหลากหลายเมนูก็ที่สำคัญนะครับแต่ละตัวมีความมันนะครับในการเสิร์ฟแล้วก็การทานมาลองกันครับสุดยอดมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเดียกับคุณชาฮับนะคะต้องขอตัวขออนุญาตทานขนมต่ออีกสักเล็กน้อยละกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีขึ้นไปอีกข้างบนค่ะจะไปดูซิว่าร้านต่อไปเนี่ยบรรยากาศจะสวยขนาดไหนขอบคุณคุณชาฮับนะคะ